ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิวอีกแล้วนะคะYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have words. Anybody else who is rapping.คลิปวิดีโอนี้นะคะดิฟก็จะมาทำรีวิวเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าปกติอะเราไม่ค่อยรีวิวของแบบราคาสูงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าวันเนี้ยราคาสูงแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่แค่ในหลักพันนะทุกคนแบบพันหรือพันนิดๆหรืออาจจะแค่พันหนึ่งเพราะว่ามันออกมาได้เป็นปีแล้วอะแต่ว่าดิฟเพิ่งไปซื้อมานะคะแต่ว่าซื้อเนี่ยดิฟซื้อต่อรุ่นน้องอีกทีนะก็คือไม่ได้ซื้อแบบเป็นแบบว่าของใหม่เนาะเพราะว่ารุ่นน้องเนี่ยซื้อมาแล้วจำไม่ได้ว่าไม่ชอบสีหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะคะก็คือน้องน่าจะผิวเข้มอะแล้วน้องรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับผิวตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเอามาปล่อยต่อนะคะดิฟก็เลยซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่าชอบแบรนด์นี้ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองซื้อ Eyeshadow ครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากได้ยี่ห้อนี้เก็บมาไว้ด้วยเนาะโอเคสิ่งที่เราพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะ 3CE Style Nanda นะคะตัวที่ดิฟซื้อมาก็คือเป็นตัวนี้เลยจ้าเป็น 3CE Style Nanda Take a Layer นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะก็คือเขาทำมาเป็นแบบยัดใส่พาเลตอะทุกคนดิฟเคยเห็นนะคะตัว TCE รุ่นเนี้ยเขาทำแยกแบบว่าเป็นตลับแยกค่ะก็เป็น Take a Layer เหมือนกันนะเป็นรุ่นเดียวกันแต่แค่ว่าทำเป็นแบบแยกสีอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาทำเป็นพาเลตมานะคะดิฟก็เลยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างน่าสนใจตลับด้านในนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะพรีเซนเตอร์คนดีคนเดิมของ 3CE นะคะเป็นตลับสีทองเงาๆแบบนี้นะคะมันก็จะเลอะรอยนิ้วมือหน่อยนะทุกคนด้านในนะคะก็มีกระจกบานใหญ่แล้วก็เป็น6สีแบบนี้นะคะสีเขาค่อนข้างสดใสเพื่อนๆคือมันดูเหมือนกับว่าคนผิวเข้มทำไม่ได้แน่ๆหรือว่าคนผิวคล้ำทำไม่ได้แน่ๆคือไปสายเกาเลยนะคะค่อนไปทางสายเกาแบบเต็มที่เลยอะแต่ทีเนี้ยส่วนตัวเราอะไม่ได้ทางไม่ใช่สายนั้นแล้วก็เป็นคนค่อนข้างชอบผิวเข้มแต่ว่าเราอยากได้มาเก็บแล้วเราก็อยากลองดูเดี๋ยวเราจะมาสวอชพร้อมกันแล้วก็ลองทาไปบนหน้าพร้อมๆกันนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวไหมหรืออะไรยังไงนะนี่คือสีที่ดิฟสวอชได้นะทุกคนคือสีเขาสดใสมากสีสดใสไม่รู้จะสดใสไปไหนอ่ะคือสดใสจริงๆนะคะคือสีสวยสีสดเลยนะแต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างมีความแบบแห้งๆหน่อยนะทุกคนไม่ได้ดูเป็นแบบมันๆเหมือนกับลิปสติกเนื้อแบบเบลเวตอะไรเงี้ยนะเนื้อเขาดูแบบแห้งๆนะคะกึ่งแมตต์หน่อยๆนะคะเพราะว่าพอทาไปแล้วอ่ะมันแห้งไปกับผิวอ่ะทุกคนมันไม่ได้ดูเหมือนกับว่าดูแบบเหนอะหนะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งสนิทถึงขั้นแบบว่าแคร็กเหมือนแป้งอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาลองทาบนหน้ากันดีกว่าหน้าของดิฟนะคะดิฟลงเป็นแบบรองพื้นเนื้อบางเบามานะรองพื้นที่ดิฟใช้เป็นประจำนะคะก็คือใครยังไม่ดูรีวิวก็ไปย้อนดูรีวิวได้นะคะเจ้าตัวรองพื้นที่ดิฟใช้บนหน้านะคือมันเป็นรองพื้นที่บางๆจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะดิฟขอใช้เป็นนิ้วมือลงนะคะใช้เป็นสีนูดนูดตรงนี้นะคะตอนที่ดิฟสวอชอะเพื่อนๆสีนี้กับสีนี้นะคะคล้ายกันมากนะคะคล้ายกันแบบอยู่ในเฉดเดียวกันนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดซะทีเดียวนะคะคือแค่คล้ายกันเฉยๆนะพอโดนผิวหน้าแล้วตอนลากๆแตะๆไปเนี่ยความรู้สึกเหมือนเนื้อหมูอะทุกคนที่มันแบบทาแล้วมันดูแบบแป้งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเกี่ยง่ายนะคะค่อยๆเพิ่มเลเยอร์เอานะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบแดงไปอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ถ้าใครชอบแจ่มๆก็ปัดลงไปเลยจ้ะส่วนตัวเราก็ชอบทาแก้มแดงๆนะแก้มแดงเหมือนทุดลิงอะแล้วว่ามันสวยดีอะเป็นแบบธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติอ่ะคือธรรมชาติคนเดียวอ่ะแต่ว่าคนอื่นมองแล้วมันไม่ธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยโอเคตรงนี้ลงเป็นสีนี้นะแล้วเดี๋ยวด้านหลังนี้จะลงเป็นแบบส้มผสมแดงๆแล้วกันนะคะตรงนี้เป็นส้มแล้วก็ตรงท้ายจะลงเป็นแบบแตะแดงนิดนึงนะคะเขาค่อนข้างเกลี่ยแล้วแบบเข้ากันได้ง่ายดีมากเลยอ่ะมีใครทาแก้มแบบมาค่อนแบบนี้มั้งปะมีดิฟคนหนึ่งนะทุกคนดิฉันทาแบบเนี้ยไม่รู้ทำไมตรงช่วงหน้าแก้มอ่ะดูเป็นผิวเรามากเลยอ่ะดูเหมือนกับแบบไม่เวอร์ไม่โป๊ะอ่ะทุกคน
แต่ว่าตรงเนี้ยดิปอาจจะแบบปาดหนักไปไงแต่ว่าถ้าเอาผมลงมาปิดอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันดูเป็นธรรมชาติอ่ะดิปหนีไปทาอีกข้างเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาใช้อีก3สีที่เป็นแบบโอรสชมพูแล้วก็เหลืองๆเนี่ยนะคะทาตากันดีกว่าดูว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเราจะลงเหลืองไปก่อนเลยนะคะต่อด้วยชมพูจ้าและโอรสจ้าหุยไม่เคยทาตาสีหวานขนาดนี้เลยสีโอรสเนี่ยดูแบบบาร์บี้มากเลยทุกคนดูหวานมากนะคะแล้วก็เติมหัวที่มันเหลืองๆให้สว่างนิดนึงหุยดีนะดีอยู่นะเนี่ยโอเคก็เป็นอันเสร็จรีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้นะจากเจ้าตัวTake a Layer ของ TCE นะคะตรงที่ปากอ่ะเพื่อนๆดิเติมสีแดงนะคะตรงแดงเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสีนูดนะคะตากับแก้มก็แยกอย่างละ3สีนะคะใช้รวมกันคือแบบได้ลุคที่เกาหลีมากเกาหลีไปไหนโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอเหอของดิปอันนี้นะก็คือเป็นรีวิวด้วยแล้วก็เหอของไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้เนาะใครชอบก็ไปตามดูนะคะราคาน่าจะต่ำกว่า1,000แล้วนะตอนนี้ลองไปเสิร์ชรุ่นแล้วก็เว็บแล้วก็ร้านสั่งซื้อดูนะคะคลิปนี้ดิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะไปตามๆนะทุกคนสีมันดีจริงๆอ่ะคือแบบแต่งเป็นฝอก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบดูเกาผิวแบบนี้นะทุกคนดิปดูออกว่ามันใช้ได้นะคะไปก่อนแล้วนะทุกคนบาย